องใช่ไหมก็คือตั้งใจอ่ะตอนแรกว่าจะไม่มาเพราะว่ากะจะกินในตลาดไหนๆก็เดินมาแล้วเดี๋ยวเราต้องจัดกันหน่อยโอเคนี่นะครับราดหน้าเจ๊เฮียงแบบมาสดๆยังไม่ได้ปรุงเขามีรสชาติของตัวเองจะออกหวานนิดๆหรอกรอบใช่อร่อยสมคำล่ำลือเลยล่ะปรุงมะไม่ต้องปรุงดีกว่าแต่ถ้าใครอยากกินเผ็ดก็ค่อยใส่พริกอยากได้รสชาติพริกไทยหน่อยก็ใส่พริกไทยเพิ่มนะครับนี่ลองใส่น้ำส้มกับพริกไปนี่อร่อยเนาะเป็นยังไงอ่ะจะเป็นยังไงกินแล้วนะตามรสที่เราชอบอ่ะเปรี้ยวๆนิดๆร้านเจ๊เฮียงร้านแรกนะคะโดนไป33 บาทยอดไปกินกันต่อดีกว่า